สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะครับวันนี้ก็ในเกมบาสก้านะครับก็มาต่อที่ป้ายดีใหม่นะฮะเซิร์ฟของ6นั่นเองนะก็เดี๋ยววันนี้ครับทำอะไรบ้างตามในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นกันที่ผ่านเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมบาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับแล้วก็ทางช่องเราได้ทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้ก็มีสิทธิพิเศษด้วยสำหรับเป็นสมาชิกนะฮะแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็นในส่วนของการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปต่างๆนะครับก็สามารถกดให้กันได้เลยนะฮะผมอ่ะโอเคก็นะฮะสำหรับกิจกรรมที่เราต้องทำกันในวันนี้นะครับอ้ออย่าลืมนะที่จับเทพนะครับโปเกมอนเทพมาให้จับนะครับรู้สึกว่าจะหมดวันที่28มั้ย28นะครับก็ประมาณ 4-5 วันนะครับผมก็รีบเลยนะครับไฮไลท์คือมีทูเกราะด้วยนะฮะซึ่ง ID เนี้ยเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีตั๋วนะเนี่ยมีตั๋วแค่20ใบเองนะครับผมมีตั๋วแค่20ใบเองนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตั๋วน้อยมากนะครับผมเดี๋ยวผมมาเคลียร์แม่บ้านก่อนแรกนี่ครับก็อีก ID นึงผมได้สุการิโอไปนะครับแล้วก็น้องๆหลายคนเนี่ยเจอมีทุกเกราะด้วยนะครับโหยโคตรเจ๋งอ่ะนี่ครับนี่หลับไปเลยครับหลับไปเลยนะครับผมก็สำหรับกลาดอนนะฮะกลาดอนใต้เดียนก็ยังไม่ได้ปั้นนะฮะไม่มีเขาเรียกว่าผมไม่มีในส่วนของไอ้ที่เป็นหินไททอดเนาะก็เลยไม่มีตัวที่จะเอาไปทำนะครับผมเดี๋ยวต้องอาจจะต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมมาหมู่เกาะนะครับเปิดไปก่อนหมู่เกาะท้าทายอ๋อเน็ตค้างอีกครับโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะโอเคมาละน่าจะครบแล้วมั้งเนี่ย 7,000 ใช่ไหมสุดท้ายแล้วนะพอดีเลยนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิมครับเราจะซื้อชิปอาร์ซูดไว้กันเสมอนะฮะสัก3ใบก็พอนะครับวันนี้วอลโลกก็ซื้อหินตรงนี้ไว้เดี๋ยวไปเปลี่ยนร่างโรเซออนโรเซออนเนาะเอ้าเดี๋ยวมีอันนึงว่าโทษร้านการแข่งไม่ถึงนะฮะแกมมีคนมาแอดอ๋อมีคนแอดมานะครับโอเคผมรับไปก่อนนะครับน้องทักมาอยู่จำได้อ่ะครับก็ค่าความสนุกของผมเนี่ยนะฮะประจำสัปดาห์มันเกิน 1,000 แล้วนะครับรับไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยอะไรกันต่อดีนะครับรีบเล่นดีกว่านะครับเสียดายนะครับไม่มีกิจกรรมที่เอาหินถ่ายทอดมาขายเลยนะครับอยากจะปั้นกราดอนใต้ดินตอนนี้เลยนะฮะแต่ว่าติดตรงที่ว่าดิสกิลผมไม่มีแล้วนะฮะดิสกิลเนี่ยหมดไปกับเลสพิกาชูหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วอย่างหินทักษะรัดที่เป็นหินรีสายฟ้าเนี่ยผมพอจะมีอยู่นะครับก็สามารถกดได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือสกิลลึกลับไปดิดิสกิลไม่มีนะฮะไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับก็เลยเซ็งเลยนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับถ้าเกิดปั้นเองเนี่ยแหละมันจะช้ามากนะครับเดี๋ยวรอหินถ่ายทอดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะกาดอนนะพอดีเลยช่วงนี้ก็เก็บชิปไปแลกกาดอนอีกตัวนึงที่เป็นตัวธาตุก็หรือไม่ก็แลกฮีทรานก็ได้อย่าดูกิจกรรมก่อนละกันนะโอเคครับ PK เหมืองแร่นะครับก็ไปได้ไกลอยู่นะพูดถึงนะครับโอเคครับก็จอดที่รอบแรกเลยนะครับชนะไปแค่4คนนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะแมนสะสมที่ 2,500 นะครับให้เราแต้มก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็เต็มอีกแล้วนะฮะรับแต้มยิมข้ามเซิร์ฟก่อนนะหลุดไปแล้ว1ยิมนะเนี่ย
ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเอ้ยเกินครึ่งทางนี่หว่า23เอ้ายิงนี้ไม่เกิดหรอโอ้เต็มแล้วนี่คือถ้าเต็มแล้วมันต้องสละนะครับสละแล้วไปท้าทายใหม่นะฮะอย่างเงี้ยสละแล้วก็ท้าทายใหม่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ของแล้วนะครับมันเต็มแล้วไงนะฮะโอ้โหเราก็ไม่ได้มองไม่ได้มานั่งเฝ้าเลยนะเนี่ยพูดถึงอ่ะโอ้โหดิเดี๋ยวต้องลงหน่อยลงทิ้งไว้นะครับโอ้ยว่าทำไมได้ของมันตันแล้วของนะครับมันไม่ขึ้นมานะครับก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆนะนี่ชนะอยู่นะครับง่ายๆอยู่ตาพวกนี้ก็ไปไล่เล่นดูนะครับเล่นลงให้หมดนะเสียดายของมากนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะกดไปสำรวจก็ยังไม่ลงนะครับเสียเวลามากสำรวจเนี่ยยังไม่เก่งนะครับลงไม่ไหวโอเคจะเต็มแล้วนะครับเหลือหน่อยนึงมิลเลอร์เลยแล้วกันนะครับไม่มีตัวที่เป็นของเราเลยโอ้โหแม้แต่ตัวเดียวนะฮะอะไรวะเนี่ยชีวิตอันเศร้าหมองนะครับลงข้ามเซิร์ฟก่อนแล้วกันมาจะได้เหรียญแฟตอีกแล้วนะครับลุยกันเลยนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะมาลุยโลดครับลุยโลดข้ามไปเลยนี่เรียบร้อยครับชนะไปก็เล่นให้ครบนะครับ10ครั้งนะกิจกรรมตรงนี้มีให้เล่นถึง10ครั้งนะครับดีที่มันทำให้เร็วขึ้นก็คือเรากดข้ามได้นั่นเองนะฮะเราก็ได้แต้มมานะครับเนี่ยเดี๋ยว 7,000 ก็มากดรับได้เนาะเดี๋ยวสู้ให้ครบ 7,000 รับให้ดูทีนึงก่อนที่เหลือก็ไปเล่นต่อนะครับอันนี้เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะมิลาดนี่ว่าทีมมิลาดนะครับโอเคทีมมิลาดก็เท่านั้นแหละนะครับนี่ครับปึ้งจาร์โคสุดยอดหมูไวมากนะครับเนี่ยก็คะแนนถึงแล้วแล้วก็รับเหรียญแฟตได้นะครับไปเล่นต่อให้ครบนะครับอีก8ครั้งผมก็มาเล่นต่อนะครับอยู่ผมไปเล่นหมดอื่นก่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามารับของกันเรียบร้อยครับวันนี้ได้165แต้มแล้วนะฮะเหลืออะไรให้ลงอ่ะก็นะกองทัพปีศาจนะครับวันนี้เป็นทีมกาแล็กติกนะฮะพลังป้องกันจะเพิ่มสปีดเพิ่มนะครับต้องลองครับต้องลองอยากลอง อยากลองความเหนียวนะครับอยากลองสายแท้งนะครับได้ข่าวว่าเหนียวนะครับขอดูหน่อยแล้วกันเอ้ยทำไมเดาเมจหนักวะโอ้โหเหนียวจริงโอ้โหตายแล้วตีได้อยู่อยู่นะว่าตีได้อยู่โอ้โหไม่ไหวว่ะดูดิโอ้ยพลังป้องกันแล้วก็สปีดเขาเพิ่มด้วยนะครับโอ้โหแล้วยังมียามีแม่งถึกอยู่แล้วด้วยประเด็นอ่ะโดนไอตัวสนันด้านะครับโอ้ทีไม่โดนครับงานเข้าแล้วโอ้โหเหมือนจะสู้ไม่ไหวนะฮะเขาเถื่อนว่ะแบบว่าอาจไม่เข้าอ่ะพี่น้องโอ้โหโดนครับสแตนด้าอีกแล้วโอ้ยจะตายแล้วไม่ทันนะครับโอ้ไปแล้ว1ฮะยูนูว่าผมไปแล้ว2ด้วยครับโอ้โหเก่งเกินโอ้โหดับตั้งแต่ด่านแรกครับชีวิตอันเศร้าหมองนะฮะโอ้ไม่ไหวจริงครับพักก่อนพักก่อนโอ้โหด่านนี้มันเถื่อนเกินว่ะแถวนี้มันเถื่อนครับโอ้ยเถื่อนเกินน่ะเดี๋ยวลงหอคอยบ้างนะครับไม่ได้ลงนานแล้วก็เทคนิคลงหอคอยก็ไม่ยากครับสู้ตัวที่พลังน้อยก่อนนะครับไปถึงชั้นที่80นะฮะลุยกันต่อนะครับมาไอ้ยี่ยูโนวาเหรอจ๊ะเรียกว่าไปทะลุเกาะอุ้ยหรือไว้ทำไมเนี่ยโอ้โหจะตายเอาครับชีวิตอีกแล้วครับท่านเอาไปกิ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 นโอเคไอ้คนนี้เขาเพิ่งแอดมาหาเราเมื่อกี้นี่ว่าแอดมาเป็นเพื่อนเราอะ
โอเคเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนไหมเผื่อเลือดมันหมดนะฮะเพราะพลังที่เห็นอยู่มันก็ได้เยอะละนะครับสบายเลยครับเจอคนนี้เป็นทีมไฟนะมาสิครับนี่โอ้โหสบายเลยครับผมเก็บแน่ๆเยี่ยมมากเลยสวยงามจริง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 เลยล่วงไปอีกหนึ่งครับมาโอ้ยเรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งด่านโอเคปึ๊บปึ๊บชั้นไปครับชั้นที่69นะก็ไปคุยก่อนครับนี่พอได้อยู่นี่พอได้อยู่มาลุยกันต่อเลยนะครับไม่ได้เล่นนานมากเลยครับไอ้หอคอยทาวเวอร์เนี่ยนะฮะโอ้โหตีอยู่นัวว่ากันเลยอันดับแรกนะครับเอาเวนกรรมการ์ดอนมันดึงดูดนี่ว่าลืมดูนะฮะเอามาตากก่อนเลยครับอันติเมตเปล่งเข้าไปจบเลยนะฮะเรียบร้อยได้บัฟด้วย15เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใช้ทีเดียวเก็บไว้ก่อนครับโอ้โหแจ่มเลยว่ะรีมาแต่ทีเจอตัวไม่ค่อยยากมากนะครับเรียกว่าโซนปลอดภัยเจ๋งเลยไปทุกกรอกเลยครับผมตีไปทุกกรอกก็เอ้ยโหนี่มันเปิดแล้วอ่ะเปิดดึงดูดอีกแล้วนะครับสบายครับเขาเรียกว่าสบายสบายเอ้ยโหดีนะดีนะดีนะมีโล่อยู่นะโอ้โหยังยิงทะลุโล่เรียบร้อยชนะอีกแล้วมาเจ๋งจริงมาครับชั้น70เท่าไหร่ละ73อ่ะนะปังเอ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ครับพอจะได้อยู่นี่ครับมาลองดูว่าโอ้โหเลือดเหลือครึ่งเดียวนะเฮ้ยงานเข้าแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าไปเปิดโอกาสครับเขาตีก่อนไงเขาเป็นร่างมาสเตอร์ครับโอ้โหแล้วงานงอกแล้วครับชีวิตตายไปแล้วแล้วเรียบร้อยแล้ว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 โอเคไม่เป็นไรครับมาเอาใหม่นี่ครับโดนครับโดนครับผมบอกแค่นี้ไม่ปล่อยแน่นอนฮะไม่ปล่อยแน่นอนโดนครับเรียบร้อยชั้นที่ใช้เลือดไหมไม่ใช้ใช้สปีดดีกว่ามาต่อไปชั้นที่75แล้วนะพูดถึงอ่ะก็วายอยู่นะมา75แล้วนะครับนี่โอ้โหลองดูแล้วกันผมก็โดนมีทูเกาะเล่นอยู่ดีนะครับรู้สึกคิดว่าน่าจะโดนมีทูเกาะเล่นอยู่ดีนะครับแต่ว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างหนามนะน่าจะเป็นร่างมาสเตอร์ปกติแต่ก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทูเกาะมันตีทะลุนะครับผมแต่ว่าเราได้ตีก่อนเราตีก่อนนะครับได้เปรียบเอ้างานเข้าอสูรมันดึงดูดก่อนโอ้โหโดนก่อนเลยครับชีวิตเศร้าหมองแล้วโอ้ยตายก่อนเนาะเอ้ยมันดึงดูดงานงอกแล้วครับโอ้โหสองตัวติดครับโอ้โหตาย3ตัวไม่น่ารอดโอ้โหอ่ะโอเคก็มาได้ประมาณนี้ก่อนขี้เกียจเล่นต่อแล้วนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่นะฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวป้าไม้ค่อยลงสหพันธ์ถ้ามันตรานะครับถ้ามันต้ารับของก่อนอันต้าเนี่ยไล่ลงไปเลยแล้วกันนะข้างล่างเลยไล่ไปมีกว่าล้างได้ปะล่ะไม่มีก็เล่นใหม่ครับไม่ยากจัดไปครับจัดไปเลยถ้ามันตรานะครับสุดยอดไปลุยกันฟืบเข้าไปหายไปในวังวงวังวงระวังเวงไปครับลุย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 จัดไปเลยมาอู้โดนก่อนเลย
และยังไงล่ะครับอุ้ยอึดว่ะอึดมากนะครับครับยิงโอ้ยยิงไปแผลบริเวณก่อนเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วครับตายไปหนึ่งนะโดนครับออกคืนด้วยทีหนึ่งเรียบร้อยครับไปครับเหลือเวฟหนึ่งครับเอ้ยเหลือสองเวฟโอ้โหจริงว่ะเอาเราไปใช้ตานี้เหรอเนี่ยโอ้โหหยิบตามาผิดครับผมโอ้โหงานเง่าไอ้งานเข้าแล้วครับหยิบตามาผิดครับลูกโอ้ลูกพี่ผ่านยากเลยรอบนี้มาไม่เป็นไรก็ยังพอได้อยู่มายังดีอยู่มาไปสุดท้ายโอ้ยแบ็คไว้อีกมาเลยเล่นตัวนี้ก่อนตัวแรกครับโอ้โหโอเคแบ็คไว้ตายไป2ครับโอเคอมตะทีหนึ่งนะครับบริเวณมาอันติเมตเอาตัวรอดไปได้ครับสำหรับด่านนี้นะครับโอเคโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแล้วครับเข้ามาอีก100ปีแสง เป็น200มาแล้วครับลุยต่อนะฮะลุยต่อลุยกันต่อเลยมาโอ้งอุ้ยมันโฉบไปหาวสบายเลยครับหัวไม่ติดด้วยยิงเข้าไปเลยครับยิงเข้าไปเลยครับนี่ไงโดนไปดิยิงตุ้มหายครับฟริงแช่แข็งไม่แช่แข็งครับไม่โดนแช่แข็งเว้ยนี่ครับโล่กระจายโล่กระจายครับโล่อย่างเยอะเรียบร้อยเว็บท้ายอู้ซิการ์ดด้วยครับมาดิครับซิการ์ดเหรอยังไงล่ะครับซิการ์ด thank you อู้ไม่ตายครับอาจจะเป็นเพราะต้องเขาเป็นทีมน้ำแข็งด้วยแหละโดนสกิลน้ำแข็งก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โอเคนะครับบริเวณตรงนี้เอ้ยถ้ามันต้านนี้ก็สามารถผ่านไปได้นะครับก็จะได้ของมานะครับนี่ได้อะไรมาเนี่ยโปเกมอนธาตุพลังจิตฝ่ายเราทั้งหมดจะลดความเสียหายถ้าแรงผีมืดได้ 0.5% นะครับอันนี้ทีมของเราทั้งหมดนะครับจะโจมตีดูดความเสียหาย 25% เรื่องของตัวเองโอ้โอเคอยู่นะรับอันนี้ก่อนแล้วกันปึ๋งได้เยอะอยู่นะ190แต้มแล้วนะไปเดี๋ยวไปเข้ายูเนียนแป๊บนึงนะฮะอัพยูเนียนแป๊บนี่ยูเนียนสปีดครับยัดไปเลยครับสปีดเนี่ยของดีนะครับผมไม่อัพไม่ได้นะครับบอกแค่นี้ป่ะบ้านเลี้ยงนี่ครับที่ผมไปอัพบ้านเลี้ยงก่อนก็จะมีนี่แหละยัดไปเลยนะฮะไม่รู้โหกว่าจะขึ้นเลเวล30กว่าจะได้ผลระดับ3นะครับโอ้ยทั้ง7 6 7เลเวลนะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่เป็นไรค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะมันมีผลเอฟเฟคที่3สำหรับตัวนี้นะฮะคาแม็กซ์จะมี3แถวนะฮะก็ถือว่าดีกว่าชาวบ้านเขานะครับได้แค่นี้ครับโอ้ได้อยู่โอเคดีกว่าไม่มีนะครับผมต่อมานะครับเป็นบอสโลกไม่มีนะฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อลืมลืมผมกดอันไปยังวะผมไม่ได้กลับไหว้ลองกลับไหว้ก่อนนะครับ1 2 3 4แล้วก็ไปที่ลืมตรงนี้นะฮะตรงนี้เราดึงอะไรไปยังวะเนี่ยดึงไปแล้วอะดึงไปหมดแล้วอาหารนี่ไม่ได้ดึงอะเนี่ยดึงอันนี้ไปหน่อยนึงนะแล้วก็อันนี้นี่ประมาณนี้ก่อนเนาะสะสมไว้สะสมไว้นะครับก็ได้เยอะอยู่นะอ๋อชิปใช่เดี๋ยวขอเฮชิปก่อนนะโอ้โห42 10 20การ์ดอนมีโอ้เซคคอมกับเลซิลัม200แล้วเหรอ
ดาร์คไลท์อาเซอุสฟรีเซอร์โอ้เมทากอสด้วยฟิโนโมซ่า140แล้วเหรอมอนสเตอร์ใต้ดินเรามีแล้วเนาะไม่ต้องใช้แล้วโอ้โอเคเลยนะครับได้มันจะอยู่นะเหลืออะไรเนี่ยไปลง 3,000 หน่อยนะไม่รู้มีใครเล่นไหม 3,000 ผมว่ามันดึกแล้วด้วยอาจจะไม่มีใครเล่นนะเนี่ยช่วงเวลานี้นะฮะไม่มีใครเล่นเลยนะครับแบบดึกเกินนะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวผมลงเหลือแค่ป่าไม้เนาะที่เหลือมันลงไม่ได้ละหมดเวลาผมลงป่าไม้แล้วกันเอาให้จบไปทีละอย่างลงป่าไม้ไปนะครับปึ๋งไปลุยทำให้เขียวชุ่มครับก็ลง 3,000 ไม่ได้นะไม่มีใครเล่นแล้วนะครับเขานอนกันหมดแล้วเราเล่นดึกเกินไปเดี๋ยวอัพพลังแทนดีกว่า EP นี้นี่อย่าโดนดิในส่วนของคลิปการจับโปเกมอนเทพเดี๋ยวผมทำแยกแล้วกันนะทำแยกกันไว้นะครับเพราะว่ามันเสียมันใช้เวลานิดนึงนะครับโอ้โดนครับอุ้ยนี่ไงล่ะโตนี่ครับเรียบร้อยด่าน6แล้วนะครับมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยโอ้โหนี่ไงก็มาดิครับมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับเออมาดิก็นะครับในส่วนของการเชียร์พัทมัยตีรอบแรกนะครับก็เขาแจกของขวัญมาแล้วนะที่เราได้ผมได้เต็มๆเลยนะฮะผมได้ดีๆมา18นะครับผมทายถูกเลยอันดับ1 2 3เป๊ะๆนะฮะแล้วก็ได้เพชรมา 3,300 นะครับเราลงทุนไป 1,500 ใช่ไหมเราก็ได้กลับคืนมา 1,800 นะครับถือว่าได้กำไรมานะฮะแล้วก็มันมีเปิดรอบมาสเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะแล้วก็วันนี้นะครับบอลโลกนะฮะอะไรกับบอลโลกกับบอลโลกผมจบที่3ที่4นะครับวันนี้แล้วก็โปเกมอนวุ่นวายเนี่ยจบที่4ที่5นะครับประมาณนี้เพราะเข้าช้าโปเกมอนวุ่นวายแต่ได้เพชรมาประมาณ400นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดาบ16แล้วนะฮะมายังอยู่กันครบถ้วนครบถ้วนหน้า เขาเรียกว่าอยู่กันครบถ้วนหน้านะครับนี่ครับไปโอ้โหโดนตายครับไปแล้ว1ฮะเจอคาตาน่าเสียบไปเจอกระดาษเสียบตายไปเลยครับเรียบร้อยโอ้โหกำลังจะไปตัวที่2แล้วโอเคเรามีทูกรอบเป็นตัวแบกก็ได้แบกไปก่อนนะเพื่อนดาบ17แล้วฮะทีมไฟฟ้านะครับผมอู้โดนครับตายเหลือมีทูกรอบตัวเดียวครับมาดิครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเป็นชุดเลยโดนไปดิ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 ครับนี่ล่ะมาดิมาดิยังไงเอ้ยโอ้โหมาครับดาบ18โดนนี่ครับมีทูกรอดูดิว่าตัวเดียวจะไปได้สักกี่ด่านเออ AI มาเล่นให้นะครับโอ้โหมีทูกรอบอกว่าเราเก่งนะประเด็นคือจะบอกว่านะครับมันในเขตจับมันมีให้จับนะฮะบอกแค่นี้ตอนนี้นะครับคุณมีเวลาอีกประมาณ3วันนะฮะคุณจับเลยนะครับแล้วมาแปลงร่างแบบผมนี่นะครับมีทูกรอบร่างหนามนี่ตัวแบกนะครับประจำทีมนะฮะเล่นได้อยู่นะเนี่ยดิยืนตัวเดียวมากี่ด่านแล้วเนี่ย 3-4 ด่านแล้วนะครับอ่ะไม่ไหวแล้วดูทรงเอ้ยยังไหวอยู่เว้ยเล็กยังไงยังไงเอาดิเอาให้จบเออ อ่ะโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่มาโอเคก็วันนี้นะฮะเนี่ยโปเกมอนวุ่นวายจบที่5นะครับแล้วก็บอลโลกจบที่4นะครับแล้วเขาก็จะแจกพวกรางวัลมาเป็นพวกรางวัลที่เราได้รับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับพันธมิตรเขาเปิดรอบมาสเตอร์แล้วนะครับก็ไปเชียร์รอบมาสเตอร์นะผมเชียร์ไปแล้วเนี่ยผมเชียร์ตัวข้างล่างนะเฟย์อิงกอสข้างบนผมเชียร์เขียนว่าคิงนะแล้วก็ขวาบนเป็นโนวันนะครับผมเชียร์เขานะรางวัลที่ได้รับเนี่ยนะครับมันจะเป็นนี่เลยสติกเกอร์
มาสเตอร์ของเซ็กคอมและซิลัมนะครับแล้วก็เพชรด้วยถ้าเกิดคุณทายถูกเนี่ยคุณจะได้เพชรคืนมา 1,700 นะครับผมแต่คุณลงทุนไปเนี่ย 1,500 ก็ได้กำไรอยู่นะแต่หลักมันเป็นสติ๊กเกอร์ไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวระเบิดครั้งก่อนประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับพีนี้เสียดายเล่นสาพันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่เก็บด่านอื่นๆต่อนะครับมันก็จะมีเล็กน้อยนะครับต้องเก็บย่อยไปโอ้มีประดับทองด้วยนะเมื่อกี้กดได้ประดับทองด้วยนี่กดไปเลยนะครับนี่ครับสีทอง2อันโอ้ได้2ข้อแสงครับโอเคจะเป็น2ข้อแสงเป็นเลเวล2นะนี่ขนมปังโดนัทมี17นะฮะอยู่รอกิจกรรมใช้พลังกายก่อนแล้วค่อยมาใช้กันนะครับนี่กระเป๋าโอเคเอาพลังกันดีกว่าเราด้วยพลังน้อยนิดของเราพลังน้อยจริงนะครับสกิลเดี๋ยวอัดให้จบครับเปลี่ยนคอสกิลอุ้ยได้สกิลทองมานี่หว่านี่ครับดีกว่าเอาฟักทอง200ไปแลกนะครับกิจกรรมมันชอบเอามาล่อนะต้องเสียฟักทอง200จริงๆไม่ต้องเสียนะฮะแค่เปิดกล่องแรนดอมเอาอย่างก็ได้นะครับไม่งั้นนี่คือ200ฟักทองเอ้ย200หนังสือกลาดอนนะครับโอ้ไม่คุ้มเลยนะครับเสียได้ของด้วยประเด็นอ่ะนะครับอัพไปเลยครับอัพไปเลย65โอ้65แล้วนะเอาค้างอู้เต็มนะครับผมเต็มแล้วอุ้ย566แล้วครับได้เยอะเลยวันนี้นะครับสอยข้อมือแซดอีกนะครับอู้นี่ไงหูไม่ได้ลงตัวนี้ทิ้งไว้เขาเสียดายอ่ะไปทำให้มันหลุดออกมาโอ้โหเสียดายเลยอ่ะผสมมานะครับกดไปเลยครับได้มา40เส้นได้มาเยอะเท่าไหร่เนาะแม่งหายไปยิมนึงเสียดายมากนะครับเราไม่ได้ไปฝากยิมไว้ไงเสียดายกดไปเลยครับโอเคประมาณนี้อีกทีนึงเฮ้ยอีกทีนึงได้โอ้โหครบเลย57โอเคได้ประมาณนี้ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้แล้วก็บริเวณก็อัพได้นะไป 3-4 เลเวลนะครับโอเคอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาบวกเพิ่มเอานะครับโรตอมก็พอได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ก่อนเนาะก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะ566 567นะครับก็ถือว่าเยอะนะจะ5ล้าน7แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมมีอะไรกะเดี๋ยวเก็บหินสายฟ้าไว้นะครับเอาไว้รีที่หลังดีกว่ายัดใบแม็กใส่ไปเลยดีกว่ายัดใบแม็กใส่มีทูกรอบไปเลยได้กี่ใบได้9ใบจัดไปดิครับรออะไรยัดไปแม็กไปเยอะๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวกิลแถมอีกหน่อยนึงแถมหน่อยนึงครับเทคโนโลยีกิลมีอยู่ 2,000 พอโอเคนะครับผมก็นะฮะประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ567เห็นไหมครับอย่างเยอะวันนี้ได้มา3-4 หมื่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะ